เนาะอันนี้ผมจะขอพูดก่อนในส่วนตรงนี้ผมบอกว่าสิ่งที่ผมโพสต์ไปหน้าเฟซด้วยอารมณ์ที่ผมไปฟังมาจากสตรีมหรือการพูดถึงผมแล้วก็มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังอีกมันทำให้ผมเกิดอารมณ์และผมอาจจะโพสต์อะไรที่แรงไปและไม่ดีอันนี้ผมยอมรับและผมไต่ตองมาแล้วอันนี้ผมต้องขอโทษพี่เกตก่อนในเรื่องนี้ผมขอโทษพี่เกตด้วยครับในเรื่องที่ผมโพสต์หรืออะไรไปอันนี้ผมต้องขอโทษเขาจริงๆเพราะว่าผมผิดจริงๆอันนี้ผมต้องยอมรับนะเพราะในส่วนตรงนี้ผมผิดจริงๆที่ไปโพสต์อย่างนั้นเพราะมันก็ถึงครอบครัวเขามันก็ไม่ดีผมก็ต้องขอโทษเรื่องนั้นเรื่องพี่เกตขอโทษพี่เกตจริงๆครับในส่วนตรงนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะทักไปขอโทษแกอีกทีนึงด้วยครับแต่ว่าก็มาโพสไอ้มาหน้าสตรีมให้คนดูได้รับรู้ก่อนอันนี้ที่ผิดผมยอมรับขอโทษพี่เกตจริงๆครับผมขอโทษพี่เกตจริงๆในส่วนตรงนี้โอเคเนาะนี่ผมขอโทษพี่เกตจริงๆนะครับแคร์ทำไมวะคนดูครับไม่ใช่ว่าผมจะแคร์ทำไมหรือทำไมไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมทำผิดแล้วคนดูกับแล้วก็คนดูก็เข้าใจผิดว่าผมผิดจริงๆผมก็ไปไต่ตองมาแล้วว่าผิดจริงๆแล้วก็คนใหญ่เขาก็บอกว่าบัตรผิดนะในส่วนนี้ผมก็ไปนอนไต่ตองมาคืนนึงก็โอเคผมก็มองว่าผมก็ไม่สมควรทำอะไรอย่างนี้เพราะมันก็ไม่ดีอะเอาตรงๆครับผมโดนเป็นผมมีครอบครัวผมโดนผมก็ไม่โอเคเหมือนกันผมก็ขอโทษในส่วนตรงนี้ด้วยครับพี่เกตขอโทษพี่เกตจริงๆแล้วก็ส่วนเรื่องนี้ดีพี่จะเปิดหูแล้วดีพี่จะเปิดหูแล้วโอเคเนาะซาวด์บูสต์ดีบัสดึงไปห้องบนก็ได้ไปห้องบนถูกป่ะบัส Channel switched Buddy was moved to your channel Buddy was moved Buddy joined your channel มาแล้วครับผมมาเขียนเป็นหนึ่งดีไปพี่ปรับไมค์ออโต้ก่อนครับได้ครับได้เฮ้ยเป็นอะไรโทษครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงในส่วนเรื่องคลิปก่อนคลิปนี้ไม่มีหรอกกูมีแค่ในคลิปนี้เดี๋ยวกูไม่เห็นแชทคนดูกูไม่เห็นแชทคนดูอุ้ยเมื่อกี้พับจอเห็นเต็มหมดเลยในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละประเด็นในคลิปนี้ก็ในนาทีที่3320ว้าวเรียกได้ว่าเป๊ะ3320ไอ้เหี้ยคนเต็มอย่าปั่นไม่ได้ปั่น3320ผมรออันนี้โดนขนาดนี้ก็คือไอ้ที่บอกว่าโดนขนาดนี้แม่งบอกเลี้ยงแต่คิดว่าเล่นไม่ได้หรืออะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีอีกเดี๋ยวผมเล่นไปอีกมันจะมีช็อตไหนอีกนะ34 24ก็จะมีอาทิตย์ละประเด็นอันนี้คือประเด็นรวมกันเพื่อนอันนี้คือรวมกันที่ยังไม่อยากเข้าเมืองไหนสักระยะอันนี้ผมจะให้ดูก็คือแป๊บนึงนะครับสักครู่นึงโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นแชทของมันซูมได้ป่าววะมันซูมไงวะอ้าวก็คือน้องคินที่ผมคุยกับน้องคินว่าผมเครียดเรื่องนี้คอนโทรลลูกยิงเมาส์พี่บัสซูมไม่ได้เนี่ยคอนโทรลซูมไม่ได้เนี่ยมันก็บอกมันเป็นเรื่องนี้นะครับไม่มีอะไรเลยว่าเนี่ยพี่งอมไอ้คนเนี่ยพี่ก็มีนี้ต่อแล้วก็ไปในส่วนตรงนี้มาอันนี้ก็อีกแชทนึงอันนี้อันไหนวะอันนี้เนี่ยน้องก็บอกว่าถามกันหมดพูดแซวกันอันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยครับอันนี้แต่ว่าแชทที่เอาไปแคปออกมาให้น้องดูหรือว่าให้สื่อดูอันนี้ผมไม่รู้ว่าน้องเขาก็บล็อกผมไปแล้วนะตอนแรกก็ยังไม่บล็อกแต่พอมีแชทหลุดขึ้นมาน้องก็บล็อกผมไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นยังไงกับผมซูมหน่อยแบบชัดๆซูมยังไงวะไม่ซูมต้องไปใน Google ต้องใส่ใน Google ใส่ไงอ่ะต้องใส่ใน Google ไอ้นี่ใช่มั้ยก๊อปอันนี้ไประวังโอ้โหเฮ้ยแล้วเมื่อวานที่เขาบอกอะไรนะหนอนเปลี่ยนกี่เจนเอ้าคินดูบ่อยๆนี่เจนไหนนี่ซูมไม่ได้เหี้ยลูกกิ้งเมาส์อ่ะคอนโทรลลูกกิ้งเมาส์ซูมไม่ได้คอนโทรลอ๋อนี่ไงนี่ได้แล้วชัดปะมันไม่ชัดนี่แต่ก็จะเป็นได้ในส่วนของตรงนี้แต่ว่าก็คือผมก็รู้ว่าเขาเอาแชทอะไรมาแล้วก็มาทำปลุกปั่นว่าให้ว่าผมไม่ดีผมไปพูดในทางนู้นทางนี้ผมก็งงว่าแต่ว่าน้องเขาบล็อกผมไปแล้วนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าน้องเขาคิดยังไงกับผมแต่คือส่วนตัวผมเองอ่ะผ
ผมไม่ได้มีเจตนาหรือไม่ดีอะไรหรือว่าแชทหลุดจริงๆมันไม่มีอ่ะผมจะบอกก่อนว่าหนอนไม่มีจริงฟังปากพวกผมได้เลยว่าไม่มีจริงไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีหนอนอันนี้คือแชทที่น้องคุยกับผมอ่ะโดนขนาดนี้ผมบอกว่าเล่นไม่ได้อ่ะก็มีนี้เห็นไหมพี่พี่ยังขำกันหมดพูดแซวกันตอนนั้นโดนบ่นไงจะติดแซวไม่เป็นไรพี่สุดท้ายก็มีแต่คนรักพี่กันหมดอ่ะอันนี้ก็ตอนนั้นเรายังไม่ทะเลาะกันเราก็ยังคุยกันเห็นไหมชื่อน้องคินดูใบบอยแล้วก็อันนี้ก็คือการบล็อกไปแล้วเดี๋ยวเรื่องหมึกเดี๋ยวท้ายๆครับรอท้ายๆเลยทีละประเด็นทีละประเด็นทีละประเด็นก่อนอันนี้จบจบเนาะก็คือแชทน้องคินที่ผมมาเปรียบเทียบก็คือแชทนี้เนาะอันนี้คือการเปรียบเทียบแล้วก็นาทีที่3930ใช่ป่ะ39 3930 39โอ้มาเลยถึงวะเข้าๆออกหาพ่อมึงหรอไอ้สว่าแก๊งจัดอันนี้ก็คือเขาไม่รู้นะครับพูดแบบผมฟังก่อนเขาพูดว่าอะไรฮะเปิดเสียงดิอันนี้เหรอเข้าๆออกหาพ่อมึงหรอตัวสว่าเอ้ามีอีกแล้วหรออุ้ยดังไอ้ภูมิมันจะไม่หมดอีกหรือว่ามันพี่ภูมิพี่ภูมิมาจากไหนอ่ะเอ้ยอ๋อลองไปถามบัสดูว่ามีหนอนไปได้ไงอ่ะอันนี้เขาบอกว่ามีหนอนเดี๋ยวมันจะตรงอันนี้มันจะตรงกับนาทีที่51 51 51 06 51 05 06อ่ะอันนี้ไดมอนด์แซ่ปะมึงมันสลัมไงไอ้สลิมอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาพูดอะไรเดี๋ยวฟังแป๊บคนที่บอกตัดต่อมึงฟังกูดีๆนะแต่เสียงมันสตรีมอยู่อ่ะคือมันสลัมไงคือมันลงสตรีมถ้ามันสตรีมอยู่แล้วให้มันมึงลองไปดูรีแอคมันอ่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงในส่วนตรงนี้ผมก็จะอธิบายในมุมของผมสักครู่หนึ่งเปิดแชทดิได้ไหมพนักงานเปิดอันนี้คือสมัยผมอยู่ Diamond Head ผมไม่ได้อยากมาขายแก๊งหรือว่าอะไรแต่ผมก็ต้องปกป้องตัวเองแชท Diamond Head อันนี้คือแชท Diamond Head สมัยสตาร์ที่ผมอยู่เนี่ยอะไอจินผมก็พูดกับจินว่าหมดไอจินก็บอกหมดไฟไงครับเนี่ยแล้วผมบอกว่าเข้าออกหาพ่อมึงหรอสว่าแก๊งจัดเข้าออกเหมือนหีเมียมึงอันนี้ก็พูดเล่นกันหยอกล้อกันตามปกติไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยครับเนี่ยเขาบอกแล้วกูปะล่ะแล้วก็เดี๋ยวมีต่อแป๊บนึงมันต่อจากไอ้นี้มีต่ออีกเหรอพี่อันนี้ก็คืออันนี้อีกอันนึงแล้วกูบอกว่ามึงจะเดี๋ยวกูว่าไอ้สัตว์แต่มันแสะแล้วกูบอกว่าอันนี้ลืมไอ้ก็คือได้ดีแล้วลืมพี่น้องคือตอนนั้นผมไปอยู่แฟมแล้วมันก็พูดแซวผมว่าได้ดีแล้วลืมพี่น้องบางทีเบื่อจัดผมบอกอันนี้ไดมอนด์แสะป่ะคุยกับบัสแอคชิปหายมึงมันสลัมไงไอ้สลิมแล้วบอกครับนัดจบป่ะอันนี้ก็คือพูดกันเล่นแซวไม่ได้มีอะไรเลยครับก็คือเป็นกลุ่มไดมอนด์เฮดเก่าอ่ะเนี่ยก็คือไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็คือเขาไปตัดมานิดนึงแล้วก็บอกว่าผมไปด่าคนนู้นคนนี้คือผมอะไม่ได้โกรธนะเว้ยผมเรื่องพี่เกตอะผมขอโทษได้คือผมผิดผมขอโทษพี่เกตจริงๆนะครับเรื่องนี้แต่ว่าคือผมเละอยู่แล้วทำไมต้องเอาให้ผมให้จมกว่าเดิมทำไมต้องให้ผมแบบคือต้องสร้างเรื่องเพื่อมาทำร้ายผมวะคือผมเข้าใจเว้ยไอสิ่งที่ผมผิดบอกผมก็ได้คุยกับผมดีๆก็ได้ให้ใครมาเคลียร์มาเป็นกลางก็ได้แต่ทำไมต้องเอารูปที่แบบไม่จริงแล้วมาทำให้ผมไม่ถ้าแบบว่าเริ่มไอ้แบบว่าอันนี้ไม่ได้พูดปกป้องไอ้บัสนะแบบว่าตอนที่ไอ้บัสโดนอ่ะพวกเพื่อนๆทุกคนอ่ะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับไอ้บัสนะเรื่องคำที่ไปพิมพ์แบบหน้าเฟซด่าพี่เกตเพื่อนเพื่อนมาด่าผมเยอะนะนี่คือแบบเตือนไอ้บัสหมดเลยนะแบบว่าไอ้บัสมึงผิดจริงนะเรื่องนี้มึงควรขอโทษเขานะเว้ยใช่ผมก็เลยถึงออกมาทุกคนอ่ะเตือนหมดเลยเว้ยไม่ใช่แบบว่าหลายๆเรื่องนะแบบว่าเรื่องที่ไอ้บัสโพสหน้าเฟซเรื่องอะไรต่างๆแบบไอ้บัสพอได้แล้วแบบอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องไปโพสหรอกให้มันจบๆไปเล่นในเกมอะไรแบบนี้ถูกต้องคือทุกคนเขาเตือนบัตรหมดเลยเรื่องอะไรใช่ผมผิดจริงไอ้ที่ผมผิดผมขอโทษจริงๆเว้ยแต่อันไหนที่ผมไม่ผิดคืออย่าทำให้ผมดูแย่แล้วคนเกลียดผมได้ไหมอ่ะแค่นั้นเลยครับแค่นั้นจริงๆแล้วผมจะด่าไดมอนด์เฮดทำไมอันนี้คือผมพูดแซวผมยังอยู่ในกลุ่มไดมอนด์เฮดเลยอันนี้คือกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยกันแล้วแบบตอนนั้นก็แค่พูดเล่นกันอ่ะใช่คือโอ้โหผมเข้าใจเว้ยว่าไม่ชอบผมเว้ยแต่แบบคืออันนี้มันเกินไปสำหรับตัวผมที่ผมจะต้องรับสิ่งที่มันไม่ใช่และผมผิดเข้าใจผมใช่ไหมคนดูเบนไม่ต้องล้างแชทเบนไม่ต้องล้างแชทนะเบนลบแชทนี้ด้วยนี่ลบแชทคนชื่อจินด้วยนี่เนี่ยเห็นปะใช่แล้วก็เดี๋ยวมีอีกแป๊บนึงนะเป็นนาทีที่เท่าไหร่วะ12 29 12 29อ่ะส่วนอันนี้
หาศพเสาสี่อันนี้เสาสี่ช่วยหน่อยคือไม่มีรูปผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผมหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้เพราะการ MG ถามว่ามีทุกแก๊งไหมมันก็มีทุกแก๊งจะมาบอกว่าเอ้ย MG นะอันนี้ไม่ได้อันนู้นไม่ได้คือคนดูผมไม่อยากเอารูปอีกรูปนึงมาแปะจะกลายเป็นว่าผมขายแก๊งเก่าแต่ว่าคือการโพสต์เทคตัวเองจริงๆคนดูผมไม่ได้อยากมานั่งแบบไอ้เหี้ยมึงขายแก๊งวะทีนี้มึงออกมาขายแก๊งคือผมก็นั่งฟังมาเมื่อวานบอลก็บอกบอลไม่ชอบคนขายแก๊งแต่ผมบอกก่อนเลยว่าถ้าผมขายของคงเปิดไปหมดแล้วแต่นี่ผมไม่ได้เปิดเลยไม่แฉครับคนดูผมไม่เปิดดีกว่าแต่ผมก็พูดว่าถ้าผมพูดจริงๆอ่ะพูดแต่ว่าผมแฉจริงๆอ่ะคือผมก็คงพูดไปหมดแล้วว่าผมเอารูปไปแจ้งตั้งแต่ MSMD โดนแบนกี่คนนะเพื่อน10กว่าคนป่ะเออตอนนั้นผมก็เอาเรื่องเก่าไปแจ้งหมดแล้วดิทำไมผมไม่ทำอ่ะในเมื่อที่ว่ากลุ่มแล้วไม่เฮ็ดสมัยก่อนผมก็ยังอยู่ผมยังไม่ออกด้วยซ้ำผมยังไม่ได้กดออกเลยแบบว่าคนในแก๊ง FD แบบหลายคนก็ไม่ชอบแดมันเฮดนะแต่แบบว่าไอ้บัสอ่ะไอ้บัสเป็นคนนึงอ่ะที่ไม่เคยพูดอะไรถึงแดมันเฮดแบบว่าเรื่องแบบที่มันเสียหายอ่ะง่ายๆเลยตั้งแต่ผมอยู่ MD มาคุณดูผมถามอะไรหน่อยดิแล้วถ้าเมื่อคืนน่ะผมไม่ไปหาหลักฐานของตัวเองมาผมจะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนในแผ่นดินไอ้เหี้ยผมถามหน่อยดิผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนในสังคมไม่ได้แขวนนะออกมาแก้ต่างไม่ลองเออผมไม่ได้แขวนเขาคือนะแต่ผมคือแก้ต่างเพื่อตัวเองเว้ยต้องให้เขาดูเขาพิจารณาในการแบบว่าเนี่ยเรื่องอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องเฟกอะแบบว่าอันไหนเลี้ยวอันไหนจริงอะก็ลองให้เขาพิจารณากันเอาเองอะเพราะว่าเรื่องที่บัตผิดจริงๆบัตก็ขอโทษไปแล้วตั้งแต่ต้นสตรีมใช่ประเด็นใหม่ไม่ได้เห็นด้วยนะเพื่อนบัตแต่ละคนไม่ได้เห็นด้วยกันหมดนะมีแค่ประเด็นที่โพสต์เองนะเนี่ยอันไหนวะที่มันเป็นรูปตอนผมตายผมจำไม่ได้ว่าผมได้อันนี้ไว้หรือเปล่าวันหนึ่งนะนาทีที่เท่าไหร่บ่330พี่รอให้มันมึงเล่นมันอ่ะส่วนเรื่องนี้ที่ผม MG ฟังปากผมนะผม MG จริงๆครับผมยอมรับผมผิดจริงๆที่ผม MG แต่ผม MG ในกลุ่ม Diamond Head อ้าวเนี่ยผมยังแท็กอยู่เนี่ยผม MG จริงๆผม MG ผมยอมรับเลยให้ผมโดนใบก็ได้แต่ผม MG ในไหนเนี่ยใช่ไหมล่ะรูปตรงไหมล่ะผมผิดหรอทำไมต้องเอาโหแล้วมาบอกว่าแก๊งขายให้มีหนอนทำให้ผมแตกแยกกันผมว่ามันไม่น่าใช่อ่ะเรื่องนี้ผมว่ามันไม่เมคเซนส์ทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะผมไม่เข้าใจคือจะให้ผมเฮ้ยเจ็ดมาอะไรมึงเนี่ยรุนเลยคือทำให้ผมแบบจมหรอไม่มีที่ยืนในสังคมไฟเอ็มให้ผมเล่นไม่ได้ในสตาร์ทาวคือผมต้องอับอายไม่มีที่ยืนหรอคือไม่ใช่ว่าผมจะมาแขวนขึ้นแต่ผมแม่แค่ไม่เข้าใจว่าสิ่งไหนที่ไม่จริงทำไมต้องทำให้ผมผิดถูกไหมเซเลบ้างพี่ผมก็ดีพอตัวครับก็ยังจำได้อยู่ครับว่าส่งอะไรไว้ในกลุ่มไหนอะไรเงี้ยครับเออไม่จริงไม่เมื่อคืนอะผมอะนั่งหาไอ้เหี้ยแม่งนอนตอนบ่ายโมงอะมึงเออกูนอนบ่ายโมงกูแบบโหใจสั่นกูว่าไอ้เหี้ยเอ้ยทำไงดีวะไอ้เหี้ยกูว่ากูไม่เคยพิมพ์ข้อความนี้นี่หว่ากูก็นั่งหาไอ้เหี้ยนอนบ่ายโมงไอ้เหี้ยแม่งมาเจอเนี่ยเราพูดกันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกไม่กูนั่งหาจนกูเจอไอ้เหี้ยไม่เชื่อหรอกโหเหี้ยคนดูถ้าผมหาหลักฐานไม่ได้ผมเอาหน้าไปไว้ไหนอ้าวผมถามคนดูหน่อยคนดูคงเกลียดผมไปแล้วถูกไหมน้ำหนักลงไป3โลแล้วไอ้เหี้ยแม่งดูพี่พีเคดิไอ้เหี้ยแม่งโอ้ยพี่พีเคบอกอะไรบ้างแม่งไม่เลียวนี่หว่าแม่งเจอหรือไปทำมาไอ้ควายเปิดแชทเลยได้ไหมผมยังไม่ได้ออกกลุ่มแต่ไม่เห็นเลยเอาไหมเอาไหมไม่ต้องเออไม่ได้จะมาแขวนไว้แค่เดี๋ยวมันไม่หลุดคอกมาไม่รู้เรื่องกูอธิบายอยู่มึงยังแหลมเดี๋ยวหลุดคอกมาเดี๋ยวหลักฐานฟาดแม่งเลยดิเคียที่จะเย็นแล้วก็อ่ะผมจะพูดในเรื่องของส่วนของมึกใช่ไหมคนดูฟังปากผมเคลียร์ประเด็นฝั่งของนายไม่เห็นจบหรือยังอ่ะเคลียร์แล้วก็นี่ไงจบแล้วไม่มีแล้วเพื่อนเอาไปเรื่องมึกต่อคือคนดูฟังนะโหวตหมึกออกไม่เคยมีอยู่จริงคำว่าโหวตหมึกออกไม่เอาหมึกไม่มีจริงๆมันจะมีอยู่2โหวตฟังปากผมนะ2โหวตคือ 1. โหวตเอาใครเป็นผู้นำตอนพี่ต๊อดไปไดมอนด์เฮด 2. โหวตเรื่องสี
คนดูน่าจะจำได้ตอนนั้นสตรีมฟังนะถ้าป้ายังจำเรื่องนี้ได้ตอนนี้ผมไม่รู้หรอกป้าโกรธผมหรือเปล่าเพราะว่ามีการเรื่องนั้นพูดออกไปแต่ผมไม่บอกให้ว่ากูรักพ่อกูใน IG มากกว่าพ่อชีวิตจริงอีกตอนเนี้ยคือ1เลยตอนนั้นมีเขือยกซดแล้วก็หมึกเขาถามว่าตอดไม่อยู่จะเอาใครเป็นผู้นำกูเลยบอกว่ามึงโหวตหมึกนะเพราะพี่ยกกูไม่ใช่ว่ากูไม่เอาแต่แกชอบติดเล่นในบางเรื่องที่เวลาแกพูดเล่นกูกลัวว่าสักวันแกเป็นผู้เล่นแล้วโดนตีแต่ว่าหมึกมีความเป็นผู้นำมากกว่ากูให้น้องๆไปโหวตมึงไปหาได้เลยไม่งั้นหมึกจะได้เป็นผู้นำได้อันนี้ไหมมึงไปหาดูนะเออแล้วก็เรื่องที่บอกว่าไม่เอามีอยู่เรื่องนึงคือสีชมพูกับสีเทากูไม่อยากใส่กูก็ไม่เอาดิกูผิดตรงไหนกูไม่อยากใส่มันมีสีมันมีสีเขียวสีเทาสีชมพูกับสีเทาสีเทาโคตรแก่ให้กูใส่สีเทาแล้วก็มีสีนี้ไอ้เหี้ยสีลายลูกเสือสีอะไรลูกเสือนี่คนก็ไม่เอาไม่แต่เรื่องแชทที่ว่าต้องไปเปิดหาหลักฐานคือกูหาไม่เจอแล้วมันนานมากแล้วแต่กูว่าพูดเนี่ยด้วยปากเปล่ากูว่ากูก็น่าจะเชื่อกันได้แล้วจากภาพที่เห็นตรงนี้ถูกปะล่ะเออไอ้เหี้ยเฟรมมาบอกสีเทาเลยนะสีเทาสีเทาพ่อมึงสีเทาเหี้ยเชื่อเชื่อคำพูดมึงดูมีน้ำหนักเฮ้ยโหลพี่ต้อนขึ้นตีมึงใช่หรอพี่ต้อนมาหรอแล้วตั้งชื่อตีมดูอ่านดีอ่านดีลองอ่านดีลองอ่านดีลองอ่านดีชื่อสตรีมอะไรเนี่ยพี่อ่ะชื่อสตรีมอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออ่านแป๊บนะกูอยู่ข้างมึงเสมอน้องบัสชนแม่งทุกตัวจะผิดจะถูกก็น้องกูจบนะโอ้ไม่ก็เรื่องที่ผิดก็ขอโทษไปแล้วไงครับกูรักพี่ชายกูเออเหี้ยรักพี่ชายตอดจบนะเย้เจหล่อเลยดิเจชนได้ทุกตัวนี่พี่มึงดูอยู่เนี่ยไม่เอาประเด็นพี่มึงก่อนเอาไอ้เคียร์เอาไอ้เคียร์ก็คือไอ้เรื่องการโหวตที่มึงออกคือไม่มีถูกต้องไม่มีไม่มีมันคือเอาง่ายๆอ่ะเอาอย่างกูอ่ะกูทะเลาะกับพี่มึงอ่ะถูกไหมกูยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามีการโหวตออกอ่ะที่กูพูดจริงๆนะสามไม่ใช่บัตรเนี่ยใช่มันไม่มีจริงๆมันไม่มีเว้ยยังเนาะกูยังงงอยู่เลยไม่ในแก๊งกูยังงงเลยว่ามีด้วยหรอก็ได้นะถามพี่มึงก็ได้นะว่าเคยมีโหวตไม่เคยมีจริงนะกินรถหอมถามเจ้าตัวอะไรก็ได้นะเคยครับลืมเลโอไอ้กาเซียสักมันโทรมาหากูเนี่ยกาเซียสักอะไรเนี่ยโอ้ฮัลโหลเฮ้ยพอแล้วกาเซียน้องไอ้เหี้ยนี่แม่งอะไรเนี่ยแม่งให้กูเปิดอะไรไปแฉเขาไม่ดีไม่แล้วก็มีประเด็นอะไรอีกอ่ะของหมึกอันนี้ไม่มีจริงก็อยู่ที่คนดูจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมก็อธิบายในมุมนี้ไปจบเนาะอ่ะเรื่องจ่อยยังเหลือเรื่องจ่อยป่ะเพราะเรื่องมึงเคลียร์แล้วใช่ป่ะเอโฮนี่อันนี้พี่ธรรมดา DMG แหละหมดประโยชน์ก็โจดกันภูมิต้านเก็ทนก2หัวครบไม่ได้ใครคบก็ระวังนะเก็ทว่าแต่เขาตัวเองก็ทำตัวเองหมดเลยนี้หว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2หัวเมียยอดนักขายแห่งสตาร์ทำไมตอนนั้นที่โหวตกันทำไมกูจำไม่ได้วะมึงไม่มาไม่ได้อยู่ไวไม่ได้อยู่ไวมึงอยู่แดมคิดอยู่เลยตอนนั้นอ่ะอ๋อว่าแล้วทำไมไม่เคยได้ยินเลยอยู่แก๊งนี่จบแล้วเนาะมันมีสีชมพูกับสีเทาอ่ะถูกต้องไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าแต่แล้วก็ตอนนี้เรื่องมึกจบแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องอะไรต่อนะเรื่องจ่อยป้าไอโฮปใครหนอนแค่นั้นไม่มีหนอนครับเฟกเอามึงเอาเรื่องพี่จ่อยก็ได้คนดูเขาจะเข้าใจคือตอนนี้เขามองพี่จ่อยเป็นไอ้นี่ไอ้มึงอธิบายไปคือเรื่องจ่อยที่ว่าจ่อยบอกว่าผมไปพูดด่าจ่อยคือผมก็จ่อยก็โทรมาเมื่อพอพี่เกตลงสตรีมจ่อยก็โทรมาจ่อยก็บอกว่ามึงเอากูไปพูดอย่างนั้นทำไมผมก็บอกว่ามึงเหี้ยอะไรของมึงมึงปัญญาอ่อนหรอผมก็เลยบอกว่ามึงรู้ได้ไงเห็นข้อความแค่นั้นว่ากูด่ามึงทำไมมึงไม่มาถามกูก่อนอันนี้ผมก็ไม่ได้ด่าจ่อยนะแต่ผมก็คุยไปแล้วเมื่อคืนผมบอกว่าทำไมมึงไม่มาถามกูว่ากูได้ด่ามึงจริงหรือเปล่ากูผมก็พูดกับมันว่าเออแล้วมันบอกไม่เพื่อนแต่ผมบอกว่าเพื่อนอะไรมึงยังไม่กล้าเรียกกูเพื่อนอีกหรอมึงเอากูไปด่าขนาดนั้นแล้วผมก็เลยบอกว่า1เลยสิ่งที่จ่อยอ่ะทำกูบอกผมบอกว่าและที่ผมด่าจ่อยวันนั้นอ่ะก็คือสิ่งที่จ่อยทำผิดจริงๆเพราะจ่อยก็มันเป็นเรื่องรักสามเศร้าแล้วกันไม่อยากพูดว่ามันอะไรไงแต่ว่ามันเป็นรักสามเศร้าก็คือผมก็บอกว่าจ่อยมึงทำเรื่องไม่ดีกับกูถ้ากูเอาไปด่ามึงกับคนอื่นตอนนั้นกูก็ไม่ผิดเพราะมึงทำเรื่องไม่ดีกับกูแต่ตั้งแต่มึงมาขอโทษกูหรืออะไรกูไม่เคยด่ามึงแม้แต่สักครั้งนึงเลยผมก็บอกมันอย่างนี้
แล้วมันก็บอกเอองั้นกูขอโทษเพื่อนอย่างงี้ผมก็เลยบอกเอองั้นก็ต่างคนต่างอยู่กูไม่โกรธแต่ว่าอย่าอยู่อย่ายุ่งกันอีกเลยดีกว่าให้มันอยู่แบบให้มันออกไปอ่ะแค่นั้นเลยคนดูแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยนั่นแหละแต่ผมก็นั่นแหละครับสิ่งที่ผมผิดก็ผมขอโทษพี่เกตด้วยอ่ะอีกรอบนะครับขอโทษพี่เกตจริงๆในส่วนที่ผมผิดเรื่องนั้นที่ผมไปพูดไม่ดีผมก็ขอโทษพี่เกตจริงๆครับพี่ผมรอบหน้าผมมีอะไรผมจะคุยกับพี่ตรงๆแล้วก็จะคิดไต่ตรองมากกว่านี้ให้ดีกว่านี้ครับจะไม่มีการอะไรอย่างนี้อีกเลยขอโทษจริงครับอันนี้ผมขอโทษจริงผมก็อธิบายไปหมดแล้วเนาะส่วนเรื่องของหมึกผมก็อธิบายไปแล้วเรื่องช่วยเสาสี่ผมบอกแล้วว่ามันไม่มีรูปผมจำไม่ได้จริงๆคุณดูแต่ถ้ามีอ่ะแจ้งไปได้เลยเว้ยผมไม่รู้จริงๆเว้ยเพราะมันก็นานแล้วอ่ะถ้ามันมีหรืออะไรเพราะว่าเรื่อง MG ตอนสมัยผมอยู่ SMD ผมก็โดนไปแล้วถูกไหมเรื่องนั้นผมเรื่องใบผมไม่ได้สนใจเลยคุณดูถ้าผมผิดหรืออะไรเรื่องคุยนอกแจ้งได้เลยครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยจริงๆส่วนเรื่อง RR ใช่ไหมเรื่อง RR ที่ผมไปด่าเขาขนาดนั้นเออจริงๆผมก็อยากจะขอโทษเขาแหละแต่ผมไม่กล้าคุยกับเขาเว้ยพูดตรงๆเลยนะไม่รู้ว่าผมจะคุยกับเขาแหละผมพยายามจะคุยกับเขาผมพูดกับเพื่อนมาจำว่าผมอยากขอโทษเขาเงี้ยแต่แบบผมไม่กล้าพูดจริงๆเว้ยแม่งแบบไม่รู้ว่ามันกลัวแต่ตอนทำผมไม่คิดจริงใช่ป่ะอะไรนะเพื่อนพี่ต๊อกเขาจะพาไปคุยด้วยนี่เออใช่พี่ต๊อกจะพาไปคุยแต่แบบใช่กูก็ไม่รู้อ่ะกูกลัวเรื่องที่คุยหลังแลนเขารู้ได้ไงเรื่องที่คุยหลังแลนเขาผมว่านะตอนนั้นอยู่กันเป็นแบบตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีเท่าไหร่วะตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าอะเนาะอยู่หลังแลนอยู่เต็มหลังแลนอะมันต้องเห็นอยู่แล้วเว้ยแต่ก็ผมขอโทษอาไว้ก่อนเลยครับขอโทษพี่โกขอโทษทุกคนเลยครับที่ผมพูดไม่ดีอันนี้ผมขอโทษจริงๆครับไม่กลัวเขาจริงนะเนี่ยไอ้โหกูไม่กล้าไปคุยกับเขาจริงนะนี่เย้ใครเป็นหนอนไม่มีหนอนหรอกครับแต่ว่าก็เนี่ยเรื่องที่ผมเปิดก็เดี๋ยวผมก็ไปย้อนดูเอาว่ามันมีอะไรยังไงบ้างผมก็ไม่ได้ลบคลิปหรอกก็มาเซฟตัวเองแต่เรื่องที่ผมผิดผมก็ขอโทษแต่ว่าเรื่องนี้ก็ผมเนี่ยก็ตามนี้นะครับผมไม่อยากให้มันก็คือมาเซฟตัวเองครับไม่ง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรก็คือการเซฟตัวเองถ้ายังไงก็ถ้ามีอะไรอีกผมก็คงมาพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงช่องหมอแชทหน่อยที่เขาขู่อ่ะแชทที่เขาขู่อ่ะก็คือไม่เอาตรงๆแล้วครับจริงๆเครื่องเรื่องขู่อ่ะถามว่าผมมองผมจริงๆเขาไม่ได้ขู่หรอกแต่ผมมองว่าแต่ตอนนั้นผมแค่โมโหเว้ยผมก็เลยคิดว่าเขาขู่เว้ยแบบมาถามมานาวินอะไรงั้นอันนี้ผมก็ผิดจริงๆผมก็ขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องที่ผิดผมก็ยอมรับได้ว่าโอเคมันผิดจริงๆอันนี้ผมก็ขอโทษจริงๆเลยเช็ดกลางงัดหลักฐานกันไปเลยได้รู้ใครตอแหลก็ถ้ามีอ่ะเอาตรงๆคนดูไอ้โฮปมึงจำได้ไหมถ้ามันมีไอ้แบบหลักฐานว่าผมไปด่าคนนู้นคนนี้ให้เปิดมาแชทแบบเนี้ยอ่ะแชทแบบผมเนี้ยว่าผมคุยอะไรกับใครไปเลยดีกว่าง่ายๆจะได้จบๆกันไปมันจะได้ไม่มีปัญหากันเว้ยคนดูผมไม่อยากให้มันมีปัญหากันผมอยากจบเว้ยพูดตรงอ่ะง่ายๆเลยมันไม่หรอกครับคนดูผมก็เปิดในมุมของผมไปหมดแล้วอ่ะเพื่อนเขาจะดีกับมึงไหมน้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณดูแต่ว่าผมก็แค่พูดในมุมของผมในส่วนของผมว่าผมก็ออกมาโปรเทคตัวเองเนาะว่าใช่เอ้ยโทษเทคคือเรื่องพี่เกตอะเรื่องพี่เกตตอนเรื่องโฆษณาขึ้นมีคนบอกโฆษณาขึ้นหรอโหเนี่ยเราชอบปรับเอาค่าโฆษณาเยอะเกินรักปลาหมึกไว้รักครับยังรักเหมือนเดิมอธิบายไปหมดแล้วเรื่องปลาหมึกใช่แล้วก็เรื่องที่ผมไปคุยกับพี่เกตข้างนอกอ่ะผมก็อันนี้ผมที่ผมขอโทษไปผมผิดจริงๆผมขอโทษแต่แล้วก็มันจะมีเรื่องที่อะไรนะเรื่องที่มีการนัดต่อยกันก็คือเหมือนว่าผมก็ไม่เข้าใจมุมพี่เกตก็ไม่เข้าใจมุมผมก็มีการพิมพ์โต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาจึงมันมีการที่ว่าพี่เกตเขาก็ขอที่อยู่บ้านขออะไรพวกเบอร์พวกอย่าพูดโฆษณาสามัญเฮ้ยมึงสมัครซับที่ตอนนี้เนี่ยไอ้เหี้ยกูจะพูด
เวนเฮ้ยอย่ามึงพูดดิแม่งเนี่ยมึงไม่ดิมึงเป็นน้องกูทำไมมึงไม่สมัครซับฮะเฮ้ยๆๆเดี๋ยวผมมาเฮียกูจะฟังเอาเดี๋ยวเราคนดูครับโฆษณาเสร็จหรือยังครับโฆษณาเสร็จยังเสร็จยังโฆษณาเสร็จยังโฆษณาเสร็จยังครับโฆษณาเสร็จหรือยังครับคนดูเสร็จยังครับโฆษณาฮัลโหลครับจะเสร็จแล้ววงหนึ่งครับคนดูเสร็จแล้ววงหนึ่งโฆษณาเสร็จแล้ววงหนึ่งไอ้บัสอย่าเพิ่งพูดแป๊บนึงโฆษณาเหมือนกันโฆษณา3อันโอ้โหวงหนึ่งเอาเลยภูมิตั้งจำได้หรือเปล่าอย่าว่าแต่บัสมันเกาะเลยจำสมัยวอซีได้ปลั๊ก2ตัวมิงดังได้เพราะใครสวัสดีครับผมเมนโอดาสวันนี้ผมจะมาแกล้งงานสวยมากเลยถูเลยตัวเกาะพี่ตาดังคือตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวกูจะพูดเลยเพื่อนพอละก็คือตอนนั้นอ่ะก็คือมีการพิมพ์กันไม่ดีเอาง่ายๆก็คือด่าไปด่ากันมาจนการมีการขอที่อยู่หรืออะไรนี้ผมก็ตอนนั้นผมก็พูดตรงๆว่าผมก็โมโหเหมือนกันผมก็เลยส่งโลให้แกบอกว่าเออแกจะมาหาผมที่บ้านผมก็ตอนนั้นผมก็ไม่รู้อ่ะผมกะว่านั่นแหละผมว่าบ้านผมก็ไม่ได้นี้ใครไงผมก็ว่าเออมาก็มาแค่นั้นแหละผมก็ให้ไปแต่สุดท้ายแกก็บอกว่าเออกูไม่ไปแล้วนะแกโทรมาแต่ว่าเดี๋ยวนัดเจอกันที่มีตติ้งแทนอะไรอย่างงี้มีตติ้งอะไรไม่รู้ล่าสุดเหี้ยอะไรกูจำไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนนั้นโทรคุยกันประมาณ5นาทีก็มีการแบบแต่ผมบอกเลยมีตติ้งเค้าควรไปเมาไปสนุกไปมีหากันได้ไม่ต้องงงเว้ยจะไปนัดอะไรกันผมงงเว้ยนักมีตติ้งอะไรเงี้ยไม่ทีนี้แต่ผมอยากคนโตเค้าก็อยู่กันคือน้องแม่คงไอ้ทําอะไรแบบนี้หรอกคือแบบพูดว่าไงเดียบเขาคงไม่ปล่อยให้ทำอะไรกันแบบนี้หรอกเออใช่แต่แค่เรื่องในเกมอ่ะถ้าดูสตรีมทอสอ่ะบอกว่าน้องมันผิดน้องมันเออผมไปชี้ไปแล้วมันก็พูดไปแล้วนี่เมื่อวานมันก็ขอโทษไปแล้วนี่ไอ้ไก่ไม่ได้เอารถเฮ้ยฟังมาจวดดีฟังตลาดจุดใครมีเวลาคุกมาเอาศพแม่คุกหน่อยครับศพเยอะเลย3ศพเป็ดไปเอาลองไปแม่กันลองไปแม่ของดีมันต้องโชว์กันเลยเหรอครับผมว่าพูดกับเขาก็น่าจะรู้แล้วมั้งแต่เรื่องแบบมันต้องเคลียร์กันจริงๆใช่ไหมเพื่อนบอลนะใช่พอตีกันเหรอพี่ฮัลโหลครับมาทำอะไรกันอยู่วะเฮ้ยวันพอตีเนี่ยพอสลับก็รีบเอาตัวไปยืน22นาที6อะไรนะพี่638เหรอ638 638เท่าไหร่ครับหน้าคุณเท่าไหร่เก็บเอาศพไปไหน22นาทีเฮ้ยเอาดึงสเตอร์มาแล้วสเตอร์ไปไหนวะเนี่ยรอนถ้าไม่โดนไล่แล้วเปลี่ยนศพได้ทำมาช่วยเปลี่ยนหน่อยดิอ๋อยังมีการเขายังแขวนกูอยู่ว่าเพื่อนรอแป๊บกูขอโทษเขาไปแล้วนะเว้ยไม่เป็นไรเพื่อนก็อย่างที่กูบอกไงว่าเราขอโทษในส่วนที่เราผิดไปแล้วเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเราห้ามความคิดเขาไม่ได้แค่นั้นเองคือเรื่องที่มึงไปด่าแบบว่าครอบครัวเขาหรืออะไรเงี้ยมึงก็ขอโทษไปแล้วมึงก็ยอมรับว่ามึงผิดถูกไหมใช่นั่นเองจบผิดจริงๆเว้ยเรื่องนั้นกูเรื่องไหนที่มึงผิดมึงก็ขอโทษไปแล้วมึงก็ลูกผู้ชายพอแล้วมึงไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปนั่งต่อล้อต่อเถียงหรืออะไรแค่นั้นเองก็นั่นแหละครับคนดูผมขอย้ำอีกรอบผมเห็นพี่ขู่ทุกรอบอุ้ยบอกแล้วก็เหมือนเรื่องโปงไงบอกว่าผมมีหลักฐานนั่นแหละไม่งั้นผมไม่พูดหรอกก็ถูกไหมล่ะตอนไปสภาผมพาพี่ไปล่ามันต่อจะไปโปได้ปะไอตัวโปที่อยู่ฮิโรชิอะบอกแล้วผมมีเวลาผมมีอะไรอ่ะผมจะพูดแต่ถ้าไม่มีผมไม่พูดหรอกของดีมันต้องโชว์ไหมล่ะแต่เย็นดีรีบหรอแต่ความรักอ่ะนี่เหมือนชีโต้แหละพี่ต้อมเขามีระเบิดลูกใหญ่เนี่ยคืออะไรวะไม่รู้อ่ะตุ่มบั่มแกนั่นผมบอกนะคุณดูแกมีจริงนะทำเล่นไปนะผมบอกให้เอออันนี้จริงแค่นั้นแหละอันนี้เรื่องจริงนะผมในยืนยันอีกเสียงเลยว่าแกมีจริงนะทำเล่นไปจริงนะเนี่ยปั่นไปเนี่ยปั่นมาเนี่ยพ่อกับปั่นอันนี้ความรักก็เหมือนจะแป๊บเสียเออมันได้แค่ขู่แค่นั้นแหละนี่แฟงไม่ต้องมาพิมพ์ไปชดผมหรอกว่าดงได้แค่คงได้แค่ขู่อ่ะอยากเห็นใช่ไหมล่ะยังเห็นไม่ให้ดูหรอกจะอ้วนนั่นนะมาเดี๋ยวช็อกอีกคุณดูไม่ตอนแม่งดูดิอ่าฮะอ๋อเฮ้ยรีบโอนเราสองไหวแล้วเขาบอกว่าเวลามีอะไรอย่าเพิ่งเปิดรีบเปิดการ์ดให้พร้อมคุยก่อนอยากกินไก่เออันเนี้ยที่มันดูฟังผมนะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากแขวนถ้าผมไปแขวนเขากลับอ่ะคนดูฟังผมดีๆนะการที่ผมไปแขวนกลับเหมือนผมไปขายเขากลายเป็นว่าผมผิดอีกที่ยังไม่ยอมจบขอโทษแล้วแต่มึงก็ไม่จบมึงเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเปิดให้มันเป็นต่อกลายเป็นว่าผมผิดอีก
ก็ผมขอโทษในส่วนที่ผมผิดไปแล้วถ้าเขายังจะด่าผมหรือแขวนผมก็ปล่อยเขาไปเลยครับเพราะผมขอโทษไปแล้วจริงๆคือผมนั่นแหละครับคือผมขอโทษไปแล้วผมไม่อยากมาเปิดอะไรอีกแล้วให้มันต่อความยาวสาวความสั้นอะคือง่ายๆเลยคือมันให้มันจบดีกว่าครับคนดูอย่าให้มันพังไปมากกว่านี้เลยผมก็ไม่ได้อยากมานั่งขายใครแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องออกมาปกป้องตัวเองถูกไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายเขาคืนหรือว่าผมมาแฉเขาแต่ผมปกป้องในส่วนที่ผมผิดไอ้ผมผิดผมก็ขอโทษอันไหนที่ผมไม่ผิดผมก็แค่ออกมาโต้แย้งนะว่าผมแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยจริงๆผมไม่ได้มาแบบว่าเฮ้ยกว่าวานกูโดนไอ้ตั้มด่าพังวันนี้กูต้องเอาคืนงั้นผมก็ไม่โตสักทีผมก็คือเด็กถูกไหมล่ะครับสุดท้ายแล้วคนที่เขาสอนผมมาเขาบอกว่ามึงใจเย็นมึงอะไรที่ผิดขอโทษปรับปรุงตัวไม่ว่าจะพี่ฟ้าพี่เปาพี่ตอดทุกคนเขารักผมเขาสอนผมเขาว่าผมเขาก็คือการที่เขารักผมและเขากำลังสอนผมผมก็แค่รับฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวแค่นั้นนะครับสิ่งที่ผมผิดพี่ก็ครับพี่แอนผมเรื่องในเกมอะผมก็เป็นคนที่ปากไวพูดแรงเขาบอกว่ามึงเบาๆบ้างเรื่องอย่างนี้มึงไม่ควรจริงๆนะอ่ะผมก็เบาผมก็เริ่มเบาพยายามเบาแค่นั้นเลยครับผมพยายามเบาเพราะเอาตรงอะผมพูดเต็มปากเลยผมแม่งเหี้ยเว้ยแต่ว่าคือผมเหี้ยเว้ยแต่ผมมีพี่ที่ดีคอยสอนเว้ยไม่คอยแบบยุยงว่าไอ้บัสมึงทำผิดแต่มึงทำต่อไปนะเว้ยกูอยู่ข้างมึงต่อให้มึงผิดกูก็จะอยู่ข้างมึงไม่คนดูพี่ผมถ้าผิดบัสมึงผิดมึงไม่ควรมึงต้องขอโทษมึงต้องยอมรับในสิ่งที่มึงเป็นเขาสอนผมก็แค่รับฟังครับง่ายๆแต่เมื่อตอนที่พี่เปาสอนมึงก็สตรีมอยู่นี่ใช่ตอนนั้นก็สตรีมตอนพี่เปาเมื่อวานมึงก็ขอโทษเขาแล้วใช่ปะใช่เมื่อวานก็พูดไปในส่วนที่ว่าถ้าทำให้พี่คิดไปถึงเรื่องนั้นผมต้องขอโทษด้วยจริงๆในเรื่องจ่อยพูดไปนะครับก็คือนั่นแหละครับจ่อยมันเหมือนโดนปั่นหัวแล้วก็มาด่าผมก็เลยบอกไปแล้วบัสมาเล่นมึงแล้วนะปล่อยนะครับ